สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาถึงนะคะดวงความรักของคนราศีมังกรนะคะคนราศีมังกรนะคะจะมีความคาบเกี่ยวกันนะคะระหว่างวันที่ที่เป็นแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะกับการแบ่งวันที่แบบตะวันตกนะคะการแบ่งวันที่แบบโหราศาสตร์ไทยนะคะก็จะแบ่งตั้งแต่กลางเดือนมกรานะคะนั่นคือ15มกราถึง12กุมภาเพราะนั้นถ้าเราดูแบบอิงนะคะแบบศาสตร์ไทยนะคะคนที่เป็นราศีมังกรก็จะเกิดระหว่างวันที่15มกราถึง12กุมภาค่ะแต่ถ้าใครที่อิงในศาสตร์แบบตะวันตกนะคะก็จะเป็นวันที่22ธันวาคมถึง20มกราคมอันนี้จะมีความแตกต่างกันมากๆเลยนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะนั้นอาจารย์หน่อยแน่ก็แนะนำว่านะคะถ้าเราไม่ยังไม่รู้ลัคนานะคะเราจะใช้ราศีเป็นหลักเนี่ยให้ลองดูนะคะว่าราศีไหนนะคะที่หมอทำนายมาแล้วตรงนะคะมีความแม่นตรงกับดวงเรานะคะว่าตรงนี้นี่จะเป็นการดูแบบว่าดวงกลางๆของคนส่วนใหญ่ดูแบบคนทั่วไปนะคะเราลองเลือกดูเลยนะคะว่าการแบ่งวันที่ในราศีแบบไหนนะคะที่เราดูแล้วตรงที่สุดนะคะหรือถ้าใครที่รู้ลัคนานะคะลัคนาก็คือการเขาเรียกว่าหานะคะราศีลัคนาก็คือเป็นการดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะสามารถที่จะเข้าไปเซิร์ชใน Google ได้นะคะในการบอกว่าหาลัคนาแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะตรงนี้สามารถที่จะเข้าไปนะคะแล้วก็ลองใส่นะคะในโปรแกรมอัตโนมัติของช่องโหราศาสตร์ไทยหลายๆช่องนะคะเดี๋ยวนี้จะมีการหาลัคนาให้แล้วนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่รู้จะทำยังไงจริงๆนะคะแต่อยากรู้ลัคนานะคะสามารถที่จะคอมเมนต์นะคะลงมาในคอมเมนต์ใต้ช่องนี้ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์นรีนะคะก็จะหาลัคนาราศีเกิดของคุณนะคะส่งกลับไปให้นะคะเพื่อที่จะได้ดูได้แม่นตรงมากขึ้นนะคะบางคนเกิดราศีนี้แต่ไม่จำเป็นจะต้องลัคนาในราศีที่เป็นวันเกิดของตัวเองนะคะเป็นลัคนาอยู่ในราศีอื่นก็ได้นะคะซึ่งอันนี้จริงๆแล้วจะมีความแม่นตรงกว่านะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะดวงความรักของชาวราศีธนูนะคะอาจารย์นรีรดานะคะก็จะมาขอดูดวงของคนที่มีคู่ก่อนนะคะดวงความรักของคนที่มีคู่ขอโทษนะคะในราศีมังกรนะคะคนที่มีคู่แล้วในราศีมังกรนะคะใบแรกนะคะขึ้นมานะคะได้ Ace of Pentacles นะคะ1เหรียญนะคะแสดงว่าคนที่มีคู่หรือว่าแต่งงานมีครอบครัวแล้วในช่วงนี้นะคะของราศีมังกรเนี่ยจะมีความคิดนะคะในเรื่องของการทำมาหากินในเรื่องของการหาเงินนะคะเข้ามาใช้จับจ่ายใช้สอยในครอบครัวกันเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะเป็นช่วงที่อาจจะสถานการณ์โควิดเนี่ยเริ่มคลี่คลายนะคะก็อยากที่จะพัฒนานะคะในเรื่องของงานนะคะให้เกิดลาภผลให้เกิดเงินนะคะให้เข้ามาสู่ครอบครัวได้มากขึ้นนะคะคุณหรือว่าคู่ของคุณนะคะจะมีความกังวลนะคะเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงนะคะของฐานะในครอบครัวนะคะบางคนอาจจะแบบถึงขั้นวิตกจริตนะคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าโควิดมันระบาดมาในรอบที่2เราจะทำยังไงดีนะคะเราต้องเก็บเงินสดไว้เยอะๆหรือเราอาจจะต้องตุนทองตุนของกินหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพื่อความมั่นคงนะคะถ้าเกิดดูในเรื่องของความรักนะคะในช่วงนี้ความรักของคุณนะคะก็ยังแบบมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์ต่อกันดีนะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะอาจจะช่วยกันทำมาหาเก็บด้วยซ้ำไปนะคะในช่วงนี้นะคะใบต่อไปนะคะ Knight of Cups นะคะเหมือนมีคุณหรือว่าแฟนของคุณนะคะเป็นคนที่คิดมากนะคะคิดมากในเรื่องของความรักคิดมากในหลายๆเรื่องนะคะที่เข้ามาในปัญหาชีวิตในครอบครัวของคุณนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะเขาก็มีความอ่อนโยนนะคะมีความแบบลังสังหรณ์หรือมีเขาเรียกว่าคำปลอบใจคำปลอบโยนที่ดีนะคะให้กับคนอื่นๆแล้วก็คนในครอบครัวด้วยนะคะเพราะนั้นใครที่ได้แฟนนะคะเป็นแบบนี้นะคะก็จะทำให้แบบว่าคุณรู้สึกอบอุ่นในหัวใจนะคะที่เขาเนี่ยค
คอยแบบว่าประคับประคองจิตใจคุณนะคะแต่ในอีกด้านหนึ่งนะคะอาจารย์นรีแนะนําเลยนะคะว่าถ้าคุณมีแฟนแบบนี้คุณควรที่จะใส่ใจในความรู้สึกของเขาเช่นกันนะคะไม่ใช่ให้เขาใส่ใจในความรู้สึกของคุณเพียงฝ่ายเดียวนะคะหรือคุณเป็นคนที่เอาแต่ใจแล้วให้เขาต้องคอยโอนอ่อนผ่อนตามคุณฝ่ายเดียวนะคะเพราะว่ามันจะทําให้คู่ของคุณเนี่ยแฟนคุณเนี่ยเขาเกิดความรู้สึกเศร้านะคะรู้สึกแย่ๆขึ้นในใจก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าทําร้ายจิตใจกันนะคะถ้าใครเป็นคนเอาแต่ใจแล้วแฟนของคุณเป็นคนที่เอาใจคุณอ่อนๆผ่อนตามคุณนะคะหันมาดูแลความรู้สึกของเขาบ้างนะคะอาจารย์นรีขอเตือนนะคะไม่อย่างนั้นนะคะความรักของคุณเนี่ยอาจจะแบบว่ามีปัญหาหรือมีคนที่แทรกกลางเข้ามาได้นะคะอย่าปล่อยให้ตรงนี้เป็นจุดอ่อนในความรักของคุณนะคะดูแลจิตใจซึ่งกันและกันด้วยไพ่บอกเลยนะคะ Ace of Cups นะคะ Love นะคะเขารักคุณเขาถึงยอมอ่อนอ่อนผ่อนตามคุณยอมตามใจคุณยอมทําตามความต้องการของคุณนะคะเพราะฉะนั้นไพ่บอกกลับไปนะคะว่าให้คุณดูแลความรู้สึกของคู่ของคุณของแฟนของคุณด้วยนะคะคุณก็ยังรักเขาเช่นกันนะคะแต่บางทีด้วยหน้าที่การงานนะคะราศีมังกรคุณเป็นคนที่จริงจังกับในเรื่องของการเรียนการงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณทํานะคะคุณมองถึงเป้าหมายคุณอยากประสบความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นบางทีความที่คุณจริงจังกับชีวิตมากเกินไปบางทีคุณอาจจะลืมใส่ใจกับความรู้สึกเล็กๆน้อยๆของคนรอบข้างนะคะไพ่บอกว่าหาของขวัญหาของรางวัลอะไรให้คู่ของคุณนะคะให้แฟนคุณให้ลูกของคุณให้คนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะดูแลจิตใจดูแลความรู้สึกของกันและกันนะคะด้วยของแทนใจเล็กๆน้อยๆนะคะตรงนี้มันมีคุณค่ามากๆเลยนะคะชาวมังกรอย่าลืมนะคะอาจารย์นรีแนะนําเลยนะคะต้องทําให้ได้นะคะต่อไปถ้าคุณทําได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะสองไม้เท้าเป็นไพ่ที่มีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะเป็นทั้งอาจจะเป็นทั้งหุ้นส่วนในหน้าที่การงานทําธุรกิจร่วมกันเป็นทั้งหุ้นส่วนชีวิตหุ้นส่วนหัวใจหรือบางทีเขาจะเรียกว่าเป็นโซลเมทซึ่งกันและกันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณสองคนเนี่ยมาเป็นคู่กันนะคะมีปัญหาอะไรสามารถปรึกษาหารือกันได้นะคะเปิดเผยซึ่งกันและกันได้นะคะไม่จำเป็นต้องปิดบังตัวตนที่แท้จริงของแต่ละฝ่ายเลยนะคะเพราะไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะอาจารย์นรีมองว่าความรักของคุณนะคะมีความมั่นคงมากๆในระดับหนึ่งเลยทีเดียวต่อไปไพ่ใบนี้นะคะ Six of Pentacles นะคะไพ่หกเหรียญนะคะเป็นไพ่ที่เมื่อคุณหามาได้นะคะคุณก็ต้องแบบจับจ่ายใช้สอยนะคะหรือว่าจะต้องให้นะคะแบ่งปันกับญาติพี่น้องนะคะให้ลูกหลานหรือใครก็แล้วแต่นะคะเพราะนั้นคุณก็จะมีแบบความกังวลนะคะบางทีหามาไม่พอที่จะให้คนนู้นให้คนนี้นะคะหรือว่ามีคนที่เขาเข้ามาหาคุณเยอะนะคะเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือจากคุณโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะแต่ว่าอาจารย์นรีเชื่อว่านะคะไพ่ใบนี้เนี่ยยิ่งให้คุณก็ยิ่งได้นะคะคุณให้เขาคุณก็จะหาเงินเนี่ยกลับมาได้อีกนะคะอาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่าก็ต้องระวังนะคะในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะคะให้เท่าที่เราไม่เดือดร้อนนะคะอาจารย์นรีก็อยากแนะนําตรงนี้นะคะเพราะว่าในช่วงนี้มันก็เป็นสถานการณ์ที่ธุรกิจหรืออะไรก็ยังกลับมาแบบว่าได้ไม่เท่าเดิมนะคะเพราะนั้นก็ต้องมีส่วนที่เราต้องประหยัดต้องเก็บออมเอาไว้เผื่ออนาคตด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าโควิดนี้ก็ยังไม่ออกไปจากชีวิตของพวกเราจากชาวโลกนะคะง่ายๆนะคะยังสามารถกลายพันธุ์ยังสามารถที่จะแพร่ระบาดได้อีกนะคะบางประเทศรอบ3ไปแล้วนะคะประเทศไทยเราเหนียวมากนะคะรอบสองยังไม่ระบาดนะคะแต่ก็ต้องระวังเอาไว้นะคะต้องมีเงินสดต้องมีเงินที่แบบว่าเป็นเงินเผื่องบฉุกเฉินเก็บเอาไว้ด้วยนะคะเพราะนั้นจะช่วยใครต้องดูด้วยนะคะว่าสมควรช่วยไหมนะคะช่วยได้แค่ไหนอย่าให้ตัวเราและครอบครัวเราเดือดร้อนนะคะหรือว่าอาจจะทําให้เป็นปัญหาในครอบครัวได้ถ้าเราช่วยคนอื่นมากเกินไปนะคะปัญหามาจริงๆนะคะไม่แน่ใจว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคะกับความรู้สึกนะคะในช่วงอาจจะกลางเดือนสิงหาคมหรือว่าช่วงปลายเดือนแล้วนะคะอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเข้ามาหรือใครอาจจะเข้ามาเร็วหน่อยนะคะพอเข้าเดือนสิงหานี่อาจจะเริ่มมีปัญหาตรงนี้นะคะ
เพราะฉะนั้นบางฝ่ายเนี่ยด้วยความที่คุณสองคนเนี่ยนะคะรักกันมากนะคะไม่อยากทะเลาะกันนะคะก็อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยอยากที่จะหลบนะคะกลับไปอยู่กับครอบครัวเดิมสักพักหนึ่งหรือว่าเดินทางไปเรื่องงานไปไหนสักพักหนึ่งนะคะเพื่อที่เหมือนกับว่าจะหาทางออกให้กับปัญหาชีวิตปัญหาครอบครัวของเราในช่วงนี้นะคะไพ่ขึ้นมาว่าเป็น The Lover นะคะแต่เป็น Choice นะคะเพราะฉะนั้นคุณยังรักกันอยู่แต่ว่าท่ามกลางความรักของคุณเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ต้องให้เลือกที่ต้องให้ตัดสินใจนะคะคุณจะทำยังไงกับความรักครั้งนี้กับปัญหาครั้งนี้นะคะไพ่ขึ้นมาต่อไปว่ามันเป็นการใช้เวลานะคะแฮงแมนนะคะเป็นการขอใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะเพื่อตัดสินใจนะคะเหมือนกับว่าคุณกับคนรักเนี่ยอาจจะต้องเหมือนไม่อยากทะเลาะกันนะคะอาจจะแบบมันมีปัญหาอะไรเข้ามาแล้วเราเนี่ยต้องใช้เวลาในการเคลียร์กันแต่ละฝ่ายก็เลยอาจจะทำให้เหมือนเราห่างเหินกันในช่วงนี้ห่างเหินทางความรู้สึกก็ได้หรือว่าห่างเหินในการที่จะจากกันในแง่ของการเดินทางไปทำงานหรือไปดูแลลูกหรือไปทำอะไรใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆหรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคะเราช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณพยายามคิดค้นหาคำตอบว่าจะทำยังไงให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนหรือในชีวิตครอบครัวของคุณเนี่ยมันไปได้อย่างดีที่สุดนะคะเพราะชาวราศีมังกรคือจะเป็นคนที่รักครอบครัวด้วยนึกถึงครอบครัวเป็นใหญ่ด้วยไพ่ใบที่10นะคะใบสุดท้ายนะคะเป็นบทสรุปนะคะเขาขึ้นมาเป็น Wheel of Fortune อาจารย์นฤทธิ์รู้สึกว่าอันนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือว่าอะไรเนี่ยบางทีเนี่ยคุณอาจจะได้สมบัตินะคะอาจจะได้มรดกจากใครแล้วเข้ามาช่วยแก้สถานการณ์ในด้านการปัญหาการเงินหรืออะไรของคุณในช่วงนี้นะคะหรือว่าต่อยอดธุรกิจนะคะตรงนี้ก็ได้หรือมันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะในด้านความรักของคุณในด้านธุรกิจของคุณนะคะแล้วทำให้มันจบปัญหาอะไรบางอย่างลงไปแล้วทำให้ความสัมพันธ์ในเรื่องความรักของชาวราศีมังกรเนี่ยกลับมาสดใสพร้อมกับชีวิตครอบครัวด้านการงานการเงินที่มันสดใสขึ้นมาด้วยนะคะทีนี้อาจารย์อยากจะขอถามไพ่นิดนึงนะคะว่านางฟ้าเทวดาเหล่านี้นะคะจะให้คำแนะนำอะไรนะคะกับชาวราศีมังกรนะคะอาจารย์ขอ3ใบนะคะใบแรกนะคะเรามาดูกันใบแรกask for a sign นะคะถามถึงสัญญาณบางอย่างเพราะเมื่อไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะแสดงว่าเมื่อกี้นี่เราจะเห็นว่ามันมีไพ่ที่เป็นคำว่า choice ใช่ไหมคะที่เป็นทางเลือกใช่ไหมคะทีนี้พอ ask for a sign เนี่ยมันเหมือนขอสัญญาณอะไรบางอย่างนะคะหรือคุณกำลังอธิษฐานอะไรบางอย่างเพื่อที่ให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นกับชีวิตคุณนะคะวันนั้นมอถามไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ขอดูอีก2ใบนะคะgrief and loss นะคะเหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นโอกาสทางธุรกิจหรือว่ามันสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกโศกเศร้าเสียใจอ่ะอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเข้ามาในครอบครัวของคุณนะคะสูญเสียคนที่คุณรักหรือว่าเสียอะไรบางอย่างที่มันอาจจะเป็นแบบความสุขของครอบครัวของคุณนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องทำใจนะคะหรือว่าคุณต้องหลบไปหรือว่าต้องใช้เจ้าแฮงแมนตัวนี้นะคะเพื่อที่หลบไปคิดหาทางแก้ไขหาทางออกนะคะหรือบางคนหลบไปถือศีลไปวิปัสสนาไปกรรมฐานไปใช้ธรรมะเยียวยาจิตใจสักพักหนึ่งนะคะขอดูอีกใบหนึ่งนะคะว่าจะทำยังไงดี Speak your truth นะคะพูดความจริงหมายถึงว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันแย่ๆที่มันเลวร้ายขึ้นมาในชีวิตนะคะ
อย่าเลือกที่จะเก็บเงียบอยู่คนเดียวนะคะคุณต้องพูดความจริงกับครอบครัวของคุณกับแฟนของคุณกับคนที่คุณรักหรือแม้แต่กับลูกของคุณนะคะให้เขาเข้าใจในส่วนที่มันเหมาะสมนะคะกับสิ่งที่เขาควรได้รับรู้นะคะเพราะฉะนั้นไพ่บอกมาเลยนะคะว่าขอให้พูดความจริงนะคะอาจารย์จะขอดูไพ่นะคะขออีกสำรับหนึ่งนะคะยังไม่เคลียร์ขอใช้เป็นsimple answer นะคะขอคำตอบง่ายๆเลยนะคะให้ชาวราศีมังกรค่ะขอให้เป็นคำตอบที่ชาวราศีมังกรสามารถนำไปปฏิบัติได้นะคะแล้วก็ขอให้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันจบลงด้วยดีนะคะอาจารย์ก็จะขอ3ใบเหมือนกันนะคะLet go and flow นะคะนั่นหมายความว่าเมื่ออะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะจำได้ไหมคะว่าไพ่ใบสุดท้ายนะคะมันบอกว่าเป็น wheel of fortune นะคะเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่กงล้อแห่งโชคชะตามันเกิดขึ้นเนี่ยมันหมายถึงอาจจะเป็นกรรมดีหรือกรรมไม่ดีที่เราได้สร้างเอาไว้ด้วยนะคะแล้วมันจะแบบว่าเหมือนต้องเป็นไปตามกรรมดีกรรมไม่ดีที่เราได้ทําไว้นะคะเพราะนั้นมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเรานะคะเพราะนั้นไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะ Simple Answer บอกว่าให้ปล่อยให้มันเป็นไปค่ะนะคะอารมณ์แบบ Let it go เลยนะคะค่อยๆใช้จังหวะชีวิตที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะคะเติบโตไปกับมันนะคะค่อยๆไหลลื่นไปกับปัญหาต่างๆนะคะเรียนรู้และเติบโตไปกับมันนะคะทําใจให้สบายอย่างน้อยเมื่อคุณไม่ทุกข์เนี่ยนะคะคุณจะมองเห็นทางในการแก้ปัญหาและสามารถที่จะอยู่กับมันนะคะโดยที่อาจจะมีความสุขนะคะแล้วก็ไม่ทุกข์กับมันจนเกินไปนะคะเพราะนั้น let go and flow นะคะเป็นคําตอบที่ดีมากๆนะคะสําหรับ simple answer นะคะอาจารย์ขออีก2ใบแล้วกันนะคะJust laugh ทำไมแบบมันดูเป็นคำตอบที่แบบว่ามันตรงกับสถานการณ์ที่เราได้ดูกันมาเลยนะคะสำหรับชาวราศีมังกรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอารมณ์ขันการคิดบวกนะคะจะช่วยคุณเนี่ยผ่านอุปสรรคหนักๆผ่านปัญหาหนักๆตรงนี้ไปได้นะคะเพราะนั้นอาจารย์บอกแล้วว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะแบบต้องใช้กรรมเป็นกรรมเก่าหรืออะไรที่ไม่ดีที่เราได้เคยทํามาโดยที่เราก็ชาตินี้เราก็ไม่รู้นะคะว่าเราได้ทําอะไรมาไว้ในชาติก่อนๆบ้างนะคะเพราะฉะนั้นให้มองมันในแง่ดีมองมันในแง่บวกนะคะเมื่ออะไรที่เป็นกรรมหนักๆมันเกิดขึ้นกับเราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปก็จะไม่มีอะไรที่มันเป็นหนักหนาสาหัสแบบนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นหัวเราะให้กับมันนะคะคิดในแง่บวกให้กับมันนะคะแล้วเราก็จะจัดการกับสถานการณ์ตรงนี้ได้ขออีก1ใบนะคะขออีก1ใบสเปซไรท์นะคะไรท์นะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นในแง่ของชีวิตของเรามันมีขึ้นมีลงนะคะมันมีทุกคนก็มีสุขนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นความสามารถอะไรที่เป็นศักยภาพของคุณนะคะอะไรที่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะที่เป็นจุดแข็งของความสัมพันธ์ของคุณกับแฟนนะคะตรงนี้นะคะนำมันมาแล้วเราจะสู้กับปัญหาไปด้วยกันนะคะเหมือนให้แสงนะคะแห่งความรักแสงแห่งความดีแสงแห่งความเข้าใจในตัวของคุณเนี่ยนำพาครอบครัวของคุณนะคะรวมทั้งแสงแห่งสติปัญญาด้วยนะคะที่จะนำพาคุณกับครอบครัวกับคนรักของคุณนะคะแก้ปัญหาแล้วผ่านพ้นตรงจุดนี้ไปได้นะคะก็จบลงนะคะด้วยหนทางที่สว่างนะคะจากไพ่ของ Simple Answer นะคะนั้นอาจารย์ก็ขอให้ชาวราศีมังกรที่มีคู่แล้วนะคะได้ผ่านพ้นปัญหาอะไรต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะคะก็คือตรงนี้เป็นดวงทั่วๆไปนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดกับคนส่วนใหญ่ที่เป็นราศีธนูนะคะหรือคนส่วนน้อยเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดก็ได้นะคะทีนี้ลองมาดูดวงนะคะคนโสดนะคนโสดเขารออยู่นะคะคนโสดของราศีขอโทษนะคะราศีมังกรอาจารย์ผิดอีกแล้วราศีมังกรนะคะเกิดอะไรกับราศีธนูเนี่ย
เพิ่งดูจบไปนะคะราศีธนูจะมาดูอะไรอีกนะคะราศีมังกรนะคะมังกรนะคะถ้าอาจารย์ผิดอาจารย์ขออภัยนะคะขอ10 ใบนะคะสำหรับคนโสดราศีมังกรค่ะโอ้8 เหรียญนะคะเริ่มต้นดีแต่อุ๊มี5 เหรียญมาด้วยเริ่มมี5 ถ้วยมาด้วยนะคะชิงถือดาบเดอะสตาร์ในร้ายก็ยังมีดีอ๋อครีมเฉไหมเท้านะคะโอ้5 เหรียญเดอะทาวเวอร์ทำไมดวงคนโสดของราศีมังกรมันดูรุ่มรุ่มดอนดอนยังไงมีไพ่ดีมาแล้วนะคะ4 ไม้เท้า6 เหรียญนะคะขอให้จบด้วยดีนะคะโอเคเลยค่ะนะคะลุ้นมากนะคะกับใบจบนะคะมันเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะสำหรับใบจบนะคะไม่จิกเชียนนะคะมาดูไพ่ใบแรกก่อนนะคะไพ่ใบแรกความรักของคนโสดโอ้โหคุณเป็นคนที่แบบขยันขันแข็งด้วยนะคะคุณตั้งใจทำมาหากินตั้งใจทำงานเก็บเงินมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะเพราะอะไรต้องตั้งใจขนาดนี้มันอาจจะมีที่มานะคะชาวราศีมังกรแอบไปผิดหวังในเรื่องของความรักมาแล้วหรือเปล่านะคะอาจจะหลงรักนะคะคนที่เขามีเจ้าของแล้วนะคะแล้วก็ผิดหวังนะคะหรือไปหลงรักใครแล้วเขาแบบว่าไม่มีใจให้เราก็ผิดหวังนะคะหรือเคยมีความรักมานะคะแต่ไม่เข้าใจกันนะคะด้วยความที่คุณอาจจะเป็นคนที่ขยันทำมาหากินนะคะหรือว่าไม่ค่อยได้โรแมนติกอะไรมากก็ทำให้ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันไปแล้วคุณก็แบบเหมือนเสียใจอ่ะมีโอกาสแล้วทำไมเราไม่ทำให้ดีแล้วก็เหมือนกับยังจมอยู่กับความรักครั้งเก่าๆนะคะเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่ไพ่5ถ้วยมาเนี่ยอาจารย์นรีบอกเลยนะคะอย่ายึดติดกับอดีตนะคะหันกลับมาอยู่กับปัจจุบันมองไปที่อนาคตบ้างนะคะแล้วคุณจะเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีอะไรเลวร้ายขนาดนั้นนะคะมันไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เราทุกข์ได้ขนาดนั้นนะคะนั้นอย่าคิดมากอย่ายึดติดกับอดีตมากเกินไปนะคะชาวราศีมังกรคุณเป็นคนที่ดื้อจังเลยนะคะบางทีเนี่ยใครเตือนใครพูดอะไรคุณไม่ค่อยฟังนะคะแต่คุณมีเป้าหมายชีวิตที่มันใหญ่มากแล้วคุณก็พยายามที่จะทำให้มันสำเร็จนะคะชาวราศีมังกรคุณพยายามที่จะทำเป้าหมายชีวิตของคุณให้มันสำเร็จขึ้นมาให้ได้นะคะเพราะนั้นเป้าหมายคุณใหญ่มากแต่ระหว่างทางเนี่ยบางทีคุณอาจจะสูญเสียนะคะอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างหรือแม้แต่ความรักคนที่คุณเคยรักคุณอาจจะเสียไปกับตรงนี้ก็ได้นะคะแต่นะคะมันมีไพ่ที่ดีเข้ามานะคะ The Star ถึงแม้ว่าคุณจะต้องสูญเสียอะไรบางอย่างหรือหลายๆอย่างออกไปจากชีวิตคุณแต่ในที่สุดคุณจะทำให้ชีวิตของคุณประสบความสำเร็จค่ะคุณอาจจะมีชื่อเสียงนะคะคุณอาจจะมีบ้านมีรถมีอะไรหลายๆอย่างนะคะอย่างที่คุณเคยฝันไว้นะคะถึงแม้ว่าคุณจะต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยยากนะคะแต่ในสุดความทะเยอทะยานความอยากมีอยากสำเร็จของคุณนะคะก็จะพาให้คุณขึ้นมาสู่จุดนี้นะคะเมื่อมาสู่จุดนี้แล้วนะคะคุณรู้สึกว่าคุณจะเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะในเดือนสิงหาคมเนี่ยคุณจะตั้งหลักได้มากขึ้นนะคะคุณจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นคุณเข้าใจแล้วว่าเมื่อมีทุกข์มันก็ต้องมีสุขเข้ามาคุณต้องนิ่งคุณต้องใจเย็นคุณต้องมีเหตุผลกับมันนะคะคุณต้องเป็นคนที่ให้คำปรึกษากับคนอื่นๆเป็นที่พึ่งเป็นเสาหลักให้กับคนในครอบครัวของคุณนะคะในที่นี้ชัดเจนนะคะนอกจากคุณจะเป็นเสาหลักให้คนในครอบครัวของคุณแล้วเนี่ยนะคะคุณก็ยังแบบว่าจะมีคนที่เข้ามาเหมือนขอความช่วยเหลืออะไรเยอะแยะมากมายนะคะตรงนี้ก็ต้องระวังนะคะช่วยกันแล้วก็อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะไม่อย่างนั้นน่ะคุณจะกลายเป็นว่าเดือดร้อนแล้วต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นซะเองนะคะให้บอกอย่างนี้เลยระวังนะคะระวังอะไรที่มันเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นความโชคร้ายในเรื่องของการงานหรือความรักหรืออะไรก็ตามนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้เนี่ยบอกไว้ว่าอย่าหลงระเริงนะคะถ้าสำเร็จอะไรแล้วเราเที่ยวหลงระเริงหรือว่าไปคุยโมโอ้อวดอะไรนะคะบางทีต้องระวังนะคะโชคร้ายอาจจะเข้ามาหาเรานะคะหรืออุบัติเหตุอะไรต่างๆนะคะต้องระวังเอาไว้นะคะ
แต่อาจารย์นรีดูจากตรงนี้แล้วนะคะในท้ายที่สุดแล้วคุณจะเจอกับคนที่คุณถูกใจค่ะคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เป็นหุ้นส่วนในหน้าที่การงานนะคะหรือคนต้องปฏิบัติงานร่วมกันนะคะเป็นโคเวิร์กเกอร์หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเป็นเพื่อนนะคะเพื่อนเก่าเพื่อนที่แบบมีความรู้สึกดีๆให้กันน่ะตั้งแต่สมัยเรียนน่ะนะคะเรามาพบกันแบบในงานเลี้ยงรุ่นหรือในงานอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วแบบมาคลิกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะนั้นคนโสดของราศีมังกรนะคะข่าวดีกำลังจะเริ่มมีเข้ามานะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมแล้วนะคะแต่อาจจะยังไม่ใช่ต้นเดือนก็ได้อาจจะเป็นกลางเดือนนะคะหรือเริ่มปลายเดือนนะคะคนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นคนที่แบบมีจิตใจดีอบอ้อมอารีด้วยนะคะหรืออีกนายหนึ่งนะคะอาจจะเรียกว่าเป็นคนที่ศีลเสมอกับคุณก็ได้นะคะเพราะนั้นจากการที่คุณอดทนรอคอยเป็นโสดมานานนะคะหรือว่าใช้เหตุผลในการที่จะเลือกคู่นะคะคุณก็จะได้คู่ที่ดีในที่สุดนะคะดีใจด้วยจริงๆไพ่สรุปใบสุดท้ายนะคะจากเมจิกเชียนนะคะด้วยความที่ราศีมังกรนะคะเป็นคนฉลาดเป็นคนที่ใช้เหตุผลเป็นคนที่ใช้ความสามารถนะคะเพราะนั้นโดยสรุปแล้วอาจารย์เชื่อว่ากับความรักครั้งนี้นะคะคุณจะ นำบทเรียนที่ผิดพลาดในอดีตนะคะแล้วก็มาปรับปรุงนะคะให้ความรักครั้งใหม่ของคุณเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วมันไม่เดินไปสู่จุดที่มันล้มเหลวอีกนะคะอาจารย์นรีเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นนะคะเพราะนั้นในไพ่ชุดนี้ของคนโสดนะคะมันมีคำตอบในตัวเองแล้วนะคะอาจารย์ก็ไม่ขอเปิดไพ่ต่อนะคะเพราะเดี๋ยวจะไปที่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะสำหรับอีกกลุ่มหนึ่งที่เขารอดูอยู่นะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะอาจารย์อยากลองใช้ไพ่ชุดไวท์แคทนะคะหรือว่าน้องแมวเหมียวของอาจารย์นะคะแมวเหมียวน่ารักนะคะขอ10ใบนะจ๊ะไวท์แคทนะคะหรือว่าน้องแมวขาวเจ้าเสน่ห์นะคะลองมาดูนะคะใบที่1นะคะใบที่1เป็นไพ่ราชินีถือเหรียญนะคะเล็กนิดนึงนะคะต่อไปขอเป็นไพ่ใบที่2ค่ะกี่เหรียญเลยแปดเหรียญนะคะตัวเล็กนิดนึงนะคะโอ้ยสามดาบหนึ่งไม้เท้าหกไม้เท้าค่ะราชินีถือดาบน่าจะเป็นเดอะเฮอร์มิตนะคะสี่ถ้วยราชินีถือถ้วยนะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะขึ้นเป็นหกดาบนะคะเรามาดูใบแรกกันก่อนนะคะไพ่ของราชินีถือเหรียญชาวราศีมังกรที่โสดนะคะโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรืออาจจะคุยกับใครอยู่นะคะแต่ยังไม่ได้ประกาศตัวยังไม่สามารถระบุสเตตัสได้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะคุณเป็นคนที่แบบสวยเลือกได้เลยนะคะราชินีถือเหรียญนะคะคุณก็เขาเรียกว่ามีฐานะที่ค่อนข้างดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าตาหรืออะไรในสังคมก็ตามนะคะหรือว่าเป็นคุณเป็นคนที่แบบดูดีอ่ะนะคะแต่งตัวแล้วดูดีดูแบบว่ามีบุคลิกภาพที่ดีนะคะดูแบบว่าผู้ดีมีตระกูลอะไรประมาณนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่นะคะทีนี้ไพ่ต่อไปนะคะบอกว่าเป็น8เหรียญนะคะคุณกำลังมีความพยายามในความรักครั้งนี้นะคะ
คุณน่าจะเจอคนที่คุณถูกใจอ่ะคนที่คุณคิดว่าใช่อ่ะนะคะคุณก็เลยแบบเหมือนทุ่มเทให้กับเขานะคะทีนี้ในความทุ่มเทมันเจอสามดาบเข้าไปนะคะอาจารย์ไม่แน่ใจว่ามันเป็นลักซอนหรือเปล่านะคะหรือเขามีเจ้าของแล้วนะคะวันนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยมันไม่ชัดเจนนะคะมันไม่สามารถที่จะบอกใครได้หรือต้องแอบคบกันนะคะวันนั้นตรงนี้ต้องระวังนะคะหนึ่งไม้เท้านะคะในท่ามกลางความสัมพันธ์ที่มันคลุมเครือเนี่ยเหมือนจะมีอีกคนหนึ่งที่เข้ามานะคะเหมือนคนจะมีอีกคนหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตนะคะแล้วเขาก็เหมือนแบบดูดีด้วยนะคะเป็นคนที่เหมือนจะเข้าอกเข้าใจคุณน่ะคุยกันได้เรารู้เรื่องอ่ะนะคะแล้วคนคนนี้เนี่ยเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างสง่างามด้วยนะคะอาจจะเป็นเจ้านายคุณก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตมีความเป็นผู้ใหญ่คุณคุยด้วยแล้วคุณสบายใจอ่ะนะคะคือเวลาคุณอยู่กับแฟนคุณมันมีปัญหาเยอะแยะมากมายนะคะแล้วคุณรู้สึกว่ามันมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องต้องคิดเยอะนะคะแล้วกลายเป็นว่าคุณไปคุยกับอีกคนหนึ่งแล้วคนเนี้ยเขาเป็นคนที่เข้าใจคุณปลอบใจคุณได้แล้วคุณกลับรู้สึกว่าเฮ้ยอบอุ่นปลอดภัยเวลาอยู่กับเขานะคะนี่อย่างนี้ก็ได้นะคะทีนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ต้องแบบเหมือนคุณต้องตัดสินใจแล้วนะว่าคุณจะทำอะไรกับ กับความรักครั้งนี้นะคะคุณต้องมีความเด็ดเดี่ยวอ่ะคุณต้องเลือกอ่ะนะคะถ้าคุณไปต่อกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะมันก็อาจจะไม่ได้ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะคะแต่ถ้าคุณเลือกคนใหม่นะคะคุณต้องดูคนใหม่ดีนะคะว่าเขามีใครซ่อนอยู่อีกหรือเปล่านะคะนั้นต้องระวังนะคะมันเป็นช่วงที่คุณต้องทําจิตใจของคุณให้เข้มแข็งนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งพร้อมที่จะตัดสินใจนะคะหรือพร้อมที่จะเลือกพอมันขึ้นว่า The Hermit นะคะเหมือนคุณอาจจะไม่พร้อมที่จะเลือกไม่พร้อมที่จะเลิกกับเขาไม่พร้อมที่จะตัดสินใจนะคะจิตใจของคุณยังมีความอ่อนไหวอยู่นะคะอาจจะต้องแบบใช้เวลาในการที่จะตัดสินใจตรงนี้นะคะหรือคุณอาจจะใช้ศาสนาเข้ามาช่วยนะคะไปเข้าวัดไปฟังธรรมไปปรึกษาพระอาจารย์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้จิตใจของคุณเนี่ยสบายขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะกลับมาเผชิญหน้ากับปัญหาตรงนี้มากขึ้นนะคะสี่ถ้วยคุณยังลังเลนะคะคุณยังไม่เลือกอ่ะคุณยังไม่เลือกนะคะเหมือนกับว่ามันคนเก่าเนี่ยก็จะมีสิ่งที่คุณถูกใจนะคะหลายๆอย่างแต่ว่าไม่พอใจในบางอย่างคนใหม่ก็จะมีสิ่งที่คุณถูกใจอะไรมากๆนะคะบางอย่างเลยแต่ก็ยังมีอะไรที่คุณไม่พอใจในหลายๆอย่างในตัวเขาอีกนะคะนั้นโดยสรุปแล้วคุณเป็นคนช่างเลือกนะคะปัญหาอย่างหนึ่งที่ทำให้คุณยังแบบว่าตัดสินใจเลือกไม่ได้เพราะกลัวเลือกผิดกลัวเลือกไปแล้วไม่ดีกลัวเลือกแล้วเสียใจนะคะเพราะนั้นลองดูให้ดีนะคะว่าโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยมันอาจจะไม่มีบ่อยนะคะบางทีอาจจะต้องตัดสินใจนะคะอาจจะต้องชัดเจนกับใครบางคนนะคะไพ่ราชินีถือถ้วยนะคะอาจารย์ก็รู้สึกว่าคุณก็ยังเลือกไม่ได้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังคาราคาซังนะคะคนเก่าก็ยังอยากเก็บเอาไว้ในใจยังอยากให้เขาอยู่ในชีวิตคนใหม่เขาก็ดีแสนดีกับเรานะคะเราก็รู้สึกว่าคุยแล้วสบายใจอบอุ่นนะคะนั้นคุณก็แบบประมาณว่ายังเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้นะคะบอกแล้วว่ามันมีส่วนดีๆนะคะของทั้งสองคนเลยในขณะเดียวกันก็ยังมีส่วนที่คุณไม่ชอบในทั้งสองคนเช่นกันนะคะมาดูบทสรุปเป็น6ดาบนะคะบางทีคุณรู้สึกว้าวุ่นใจนะคะจากปัญหาต่างๆเคลียร์ไม่ลงตัวตัดใจไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้จะเอายังไงดีคุณอาจจะเหมือนเลี่ยงเหมือนเดินออกไปจากสถานการณ์ตรงนี้นะคะสักพักหนึ่งออกเดินทางนะคะไปอยู่ในที่ที่ใกล้น้ำไปทะเลนะคะไปอยู่กับธรรมชาติให้มันสบายใจนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อมันไม่ได้ชัดเจนนะคะอาจารย์จะขอเปิดไพ่เพิ่มนะคะลองมาดูนะคะว่าเราเทวดานางฟ้านะคะเขาจะบอกอะไรกับชาวราศีมังกรนะคะในเดือนสิงหาคมนี้นะคะว่าจะจัดการกับปัญหาตรงนี้ยังไงดีนะคะขอ3ใบนะคะใบแรกโอ้โห
listen to your feeling ค่ะมันชัดเจนมากเลยนะคะสำหรับไพ่คำแนะนำของ Angel นะคะของเทวดานางฟ้าที่บอกคุณนะคะให้ฟังเสียงลึกๆเสียงเล็กๆที่เป็นเสียงที่แท้จริงในใจของคุณค่ะคุณชอบใครอยู่กับใครแล้วมีความสุขสบายใจมากกว่ากันคะฟังเสียงหัวใจของตัวเองนะคะแล้วตอบคำถามแล้วคุณจะได้คำตอบที่จะนำมาใช้ในการตัดสินใจนะคะสำหรับเรื่องความดาวความรักของคุณนะคะขออีก2ใบนะคะstudy habit นะคะศึกษานิสัยใจคออันนี้เป็นคำแนะนำที่ดีมากๆนะคะศึกษานิสัยใจคอของทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่นะคะในทุกแง่ทุกมุมนะคะอะไรที่คุณเคยมองว่าเขาดีจริงหรือเปล่านะคะเขาเป็นคนใจร้อนกล้าตัดสินใจเป็นผู้นำแต่ถ้าเกิดมาอยู่กับคุณแล้วเขาบังคับคุณอันนี้อาจารย์นรีแค่ยกตัวอย่างให้นะคะอะไรที่คุณมองว่าดีเนี่ยจริงๆแล้วมันดีจริงหรือเปล่านะคะให้ศึกษานิสัยใจคอของคนที่คุณคบอยู่ด้วยเนี่ยให้ดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งคนเก่าและคนใหม่เพื่อประกอบข้อมูลในการตัดสินใจโอ้มันมาเป็นสเต็ปเลยนะคะอันแรกฟังเสียงหัวใจเราก่อนอันที่สองต้องนึกถึงนิสัยใจคอนะคะของคนที่จะมาเป็นคู่ของเราให้ดีขอไปที่สามค่ะperception ค่ะ perception ในที่นี้นะคะอาจารย์นรีมองว่ามันเป็นการรับรู้ในแง่ของความจริงนะคะความจริงทั้งในเรื่องของความรู้สึกของเราที่มีต่อเขากับความจริงในแง่ของสถานการณ์ต่างๆตามความเป็นจริงเราจะสามารถคบเขาแล้วใช้ชีวิตคู่ร่วมกันได้ไหมนะคะมันมีอุปสรรคมันมีสิ่งสำคัญอะไรบ้างนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาใช้ในการรับรู้และตัดสินใจนะคะเพราะนั้นไพ่ตรงนี้นะคะไม่ได้บอกชัดเจนนะคะว่าให้คุณเลือกคนเก่าเลือกคนใหม่หรือทำยังไงแต่ให้คุณกลับมาใช้สติปัญญานะคะใช้ความรู้สึกใช้ทั้งสมองและใช้ทั้งหัวใจในการที่จะตัดสินใจนะคะว่าจะทำอย่างไรกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะซึ่งอาจารย์หน่อยอาจารย์นรีนะคะก็เชื่อว่านะคะคนที่เป็นชาวราศีมังกรเนี่ยมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมี เรื่องของการใช้เหตุผลที่ดีนะคะพอได้คำแนะนำจากไพ่ของ Angel ตัวนี้ไปนะคะน่าจะเริ่มมีคำตอบที่อยู่ในหัวใจแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์นรีขอให้เป็นหน้าที่นะคะของสมองและหัวใจของชาวราศีมังกรที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะให้จัดการกับปัญหาความรักในครั้งนี้ให้รู้ล่วงไว้ได้ด้วยดีนะคะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงนะคะอาจารย์นรีเชื่อว่าคุณเนี่ยจะยอมรับนะคะในผลลัพธ์ของมันที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะในเมื่อคุณเป็นคนเลือกแล้วก็ตัดสินใจเองนะคะเพราะนั้นตัดสินใจตรงนี้ให้ดีๆนะคะใช้ทั้งสมองและหัวใจไปพร้อมๆกันนะคะแล้วขอให้ความรักของชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะเป็นไปในทางที่ดีเลยนะคะแล้วถ้ามีอะไรก็กลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปนะคะช่วยกดติดตามช่องของอาจารย์นรีด้วยนะคะนรีระดาทาโร่ทายชะตานะคะเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็คำแนะนำดีๆนะคะมาให้กับทุกท่านเสมอเลยนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ